2P Original All My Matte Cloud เปรียบเทียบเนื้อให้ทุกคนดูนะคะ Velvet ความเป็นสเตย์ที่แกมกินไปเนี่ยก็จะมีเนยวิดีโอนี้นะคะแกมีปัญหามากๆ4ทิ้นติดปากหนักมากสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่ช่องแกมมิสวันอีกแล้วนะคะล่าสุดนะคะคือแกมไปเดินวัดสันมาแล้วแกมก็ได้เครื่องสำอางใหม่ๆมาเยอะมากแกมก็ลงรูปไปถามทุกคนว่าอยากดูรีวิวตัวไหนก่อนนะคะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะคะว่าอยากดูรีวิวลิปตัวใหม่ล่าสุดกันเยอะมากๆวันนี้ก็เลยเกิดเป็นวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะคะแกมจะมารีวิวลิปตัวใหม่ล่าสุดจาก 2P Original นะคะนั่นก็คือ 2P Original All My Matte Cloud ตัวนี้แกมซื้อมาเองทั้ง10เฉดสีมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยนะทุกคนลิปรุ่นนี้มาพร้อมกับคำเคลมที่ว่าจะเป็นลิปแมตต์เนื้อน้ำสูตรพิเศษนะคะเบาสบายปากไร้น้ำหนักเหมือนเนื้อเมฆเนื้อลื่นทาง่ายไม่เป็นคราบไม่ตกล่องเรียบเนียนไปกับริมฝีปากแล้วก็สวยอย่างเป็นธรรมชาติติดทนยาวนานไม่ติดแมสไม่ติดหลอดแกมต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าแกมอะลองน้องเขามาไม่เกิน3ครั้งแต่แกมีความรู้สึกว่า3ครั้งเนี่ยแกมค่อนข้างที่จะแบบอันนี้เป็นความคิดเห็นของแกวันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็จะมารีวิวแพคเกจจิ้งสีให้ทุกคนดูแล้วก็จะมาพูดถึงความติดทนนานแล้วก็สรุปสุดท้ายให้ทุกคนฟังนะคะหน้าตาคุณน้องคนนี้เนี่ยสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะแพคเกจจิ้งแต่ละอันนะคะปริมาณผลิตภัณฑ์เนี่ยจะอยู่ที่ 2.2 ml นะคะราคาอยู่ที่129บาทนะคะราคาไม่แรงเลยแล้วแพคเกจจิ้งน่ารักมากๆนะคะที่นี้แกมขอหยิบให้ทุกคนดู1เฉดสีนะคะขอหยิบเบอร์07นะคะให้เพื่อนๆดูแพคเกจจิ้งเขาเป็นตัวอย่างหน้าตาน้องเขาเป็นแบบนี้อ่ะข้างหลังนะคะจะมีคำว่า Cloud แล้วก็มีโลโก้ของ 2P Original นะคะเวลาเปิดออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเจอกับแอปพลิเคเตอร์หน้าต่างอย่างนี้นะคะเพื่อนจะเห็นได้เลยว่าเนื้อเขานะคะจะมีความเป็นน้ำๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าเวลาทาไปบนปากแล้วนะคะเขาจะแห้งแล้วก็กลายเป็นเนื้อแมตต์วิดีโอนี้นะคะแกมีปัญหามากๆเพราะว่าพอสวอชสีที่4น่ะแกมเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหสีทินอันนี้คือสีทินนะสีทินติดปากหนักมากแล้วพอแกมลงสีต่อไปมันทำให้แกมแทบไม่เห็นสีที่แกมลงเลยแกมก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์เยอะขึ้นแล้วเนื้อตัวนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเนื้อน้ำนะคะไม่เหมาะกับการลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ลงตัวนี้ทับอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาทำให้ลิปดูเป็นคราบๆคือมันเป็นแบบรอยคอนซีลเลอร์ขึ้นมาเป็นเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยแกมว่าทำให้ปากแกมดูไม่สวยแกมก็เลยหลบนะคะก็เลยจะมาลงให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงนะคะแกมขอใช้เบอร์ที่เข้มแล้วกันนะเพราะว่ามันมีสีสเตนอ่ะเข้าใจไหมแกมจะใช้เบอร์09นะคะปากแกมเป็นอย่างนี้นะทุกคนแกมขอโทษคือแกมอะสวอช10เฉดสีแล้วมันก็เนี่ยเหลือทิ้งสีแบบนี้นะคะแกมจะทาให้ทุกคนดู1ชั้นนะคะเบอร์09นะเนี่ยโอ้โหสวยมากคือเนื้อเขาอะบิวได้แต่ว่าเป็นเนื้อที่แกมยังสามารถเห็นสีริมฝีปากแกมได้อยู่ไหมแต่ก็เนียนอยู่นะคะสวยมากจะบอกว่าเป็นธรรมชาติก็ไม่ถูกเพราะว่าสีแบบมีความแรงฤทธิ์มากๆนะคะแต่ว่าความเบาสบายปากอะไรเงี้ยก็มีความเบาแล้วก็มีความสบายตอนที่แกมลงเขาเนี่ยแกมีความรู้สึกว่ามันแอบยิบยิบคันๆนิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะแพ้นะแค่แบบมีความเย็นเบาๆอ่ะแล้วสักพักนะคะความเย็นก็จะหายไปทาชั้นเดียวแล้วแกมีความรู้สึกว่าก็สวยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่พอทา2ชั้นแล้วอันเนี้ยรู้สึกว่าสีจึ้งจริงในส่วนของเรื่องความไม่เป็นคราบเนี่ยต้องบอกเลยว่าปากแกมอ่ะมีความแพทชี่ประมาณนึงด้วยความที่ว่าวันเนี้ยแกมสวอช10เฉดสีเลยทุกคนเพราะฉะนั้นข้างในปากแกมเนี่ยมันจะมีความแพทชี่แล้วก็มีความแบบเป็นให้ทุกคนดูเห็นมั้ยสําหรับคนที่กังวลว่าVelvet and Smooth กับตัวนี้เนื้อเหมือนกันไหมนะคะบอกเลยว่าเนื้อต่างกันเปรียบเทียบเนื้อให้ทุกคนดูนะคะ Velvet and Smooth เบอร์06นะคะแล้วก็ Cloud เบอร์09นะคะเพิ่งมาจะเห็นได้เลยว่า Cloud นะคะเนื้อจะมีความเป็นน้ำมากกว่าแต่ว่าเวลาทิ้งไว้บนปากพอเขาเซตตัวแล้วนะคะจะกลายเป็นเนื้อแมตต์สนิทนะแล้วก็มีความแบบเบาสบายปากนะคะ Velvet and Smooth นะแกไม่ชอบรสชาติของเขาทุกคนแต่ว่าแกมใช้น้องเขาบ่อยมากเลยนะเพราะว่าสีเขาน่ารักจริงนะคะมาถึงตัวนี้นะคะ Oh My Matte Cloud นะคะไม่มีรสชาติแปลกๆที่แกมไม่ชอบแล้วอันเนี้ยแกมชอบทั้งเนื้อชอบทั้งกลิ่นความยากของการสวอชสีครั้งนี้ก็คือว่าแกมต้องกลบสีทินที่เขาเหลืออยู่บนปากแกมแล้วเวลาเนื้อตัวเนี้ยไปผสมกับคอนซีลเลอร์ที่แกมลงไปมันทำให้เนื้อดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆก็จะไม่ได้เห็นสีจริงๆอ่ะไม่งั้นทุกสีมันก็จะดูเป็นสีแดงเหมือนกันหมด
ดเลยเพราะเขาทิ้งสีทินแบบแดงๆไว้นะก็หวังว่าสวอชครั้งนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะยังไงเพื่อนๆลองไปสวอชสีเล่นที่วัตสันหรือว่าอีแวนบอยดูได้นะคะมีให้เลือกถึง10เฉดสีนะคะมีทั้งสีแบบดูเป็นธรรมชาติสีโทนกลางๆสีสดใสให้ทุกคนดูนะคะว่าแล้วก็ไปชมสวอชของทั้ง10เฉดสีกันเลยค่ะดูสวอชกันไปครบแล้วทั้ง10เฉดสีนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะในบรรดาทั้ง10เฉดสีนะสวอชบางสีแล้วแกมีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะคะว่าสีที่แกชอบมากนะคะจะมีเบอร์01 02 04 07 08 09เป็นเบอร์ที่แกชอบต่อไปนะคะมาพูดถึงเรื่องความติดทนนานบ้างนะคะลิปตัวนี้นะเป็นลิปที่ไม่ติดแมสแบบที่แบรนด์เขาบอกมาเปลี่ยนด้านนี่ไม่ติดแมสแล้วก็อันนี้นะคะแกมีขวดน้ำอยู่นะคะแกขอซิปให้ทุกคนดูนะแล้วก็จูบอีกรอบนะคะไม่ติดเลยไม่ติดแมสจริงแล้วก็ไม่ติดขวดน้ำจริงนะคะนะถ้าเพื่อนๆใช้แบบอะอะไรแบบนี้นะคะเช็ดปากนะคะเขาจะทิ้งความเป็นสเตนหรือแบบความเป็นทินไว้มีความแบบละเลื่อแล้วก็ดูสวยเลยอะทำให้หน้าดูผ่องเพราะว่าสีสันที่เขาทิ้งไว้อะมีความสดแล้วก็สวยเลยเวลาที่เรากินข้าวนะคะกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยก็คือหายเกือบหมดเลยแต่ว่ามื้อที่แกกินไปเนี่ยก็จะมีเนยเพราะฉะนั้นจะมีความมันออกมาพอสมควรแต่เท่าที่กินข้าวมาก็คือส่วนใหญ่ก็คือลิปหลุดนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าลิปตัวนี้เนี่ยเป็นลิปที่เติมค่อนข้างง่ายแล้วก็พกใส่กระเป๋าได้ง่ายมากๆน้องเขามีความเล็กมากๆเลยทุกคนเห็นป่ะเป็นนิ้วโป้งแกมอ่ะเพราะฉะนั้นเติมได้ระหว่างวันสำหรับคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบเติมลิประหว่างวันอันนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะฉันรับอันนี้ได้ไหมว่าแบบน้องเขาจะมีหลุดบ้างนะเวลากินข้าวนะคะข้อเสียของลิปรุ่นนี้นะคะสำหรับแกมนะด้วยความที่ว่าแกมเป็นคนที่เวลาลงรองพื้นแล้วอ่ะแกมชอบลงรองพื้นตรงปากคอนซีลเลอร์บนปากเพราะฉะนั้นเวลาทาคุณน้องคนนี้ลงไปอ่ะจะทำให้ริมฝีปากดูไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แกมแนะนำว่าให้ทาน้องเขาตรงๆบนปากได้เลยไม่ต้องลงรองพื้นก่อนก็ใครเป็นคนที่เป็นสายทินนะชอบสีสันสดใสบนปากอะไรแบบนี้นะคะแกว่าอันเนี้ยสีน่ารักเลยตัวนี้นะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ลิปรุ่นหนึ่งที่ไม่ติดแมสคนที่ชอบเติมลิประหว่างวันได้เพราะว่ากินข้าวน้องเขาก็มีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเฉดสีให้เลือกหลายเฉดสีทั้งสีนูดสีโทนกลางๆแล้วก็สีสันสดใสลองดูกันได้แล้วก็น้องนะคะราคาหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ไม่ต้องลงรองพื้นเลยใดๆลงน้องเขานะคะลงปากได้เลยเดี่ยวนะแล้วก็ลงซัก2ชั้นนะคะจะได้ริมฝีปากที่เนียนเบาสบายแล้วก็มีความแมทมากๆนะคะแกหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สวอชนี้เป็นสวอชที่แกพยายามแล้วทุกคนถ้าใครได้สีไหนมาแล้วนะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวไงพิกัดต่างๆนะคะจะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเดิมเพื่อนๆเปิดดูได้เลยหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ปกตินะคะแกทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะวันนี้แกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปทักสวัสดีค่ะ